นมัสถุรัตนตยสะ May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma, the Sangha. Friends in Dhamma, ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย About 20 minutes from now on, we will meditate together.At the same time, you will listen to a talk in Thai and also in English. If you would like to join meditation, you may find the suitable place. For example, in the quiet corner, you may sit on the floor in cross leg. Put both hands on your lap.Keep your body straight, but not stiff. Relax the body and mind, then breathe in, breathe out normally. You may sit still for a while. When you feel that now your sitting position is stable, then begin to observe the breathing or even your abdomen.Choose any one of them, or you may stay with the techniques that you are familiar with. Relax the body and mind, then continue meditating. นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาท่านใดสะดวกนะก็นั่งบนเก้าอี้นั่งบนพื้นหลับตาของเราลงเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งหลังจากนั้นก็หายใจเข้าออกให้เป็นปกติอาจจะใช้วิธีกำหนดสติของเราที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือจะบริกรรมสิ่งที่เราเคยฝึกปฏิบัติมาอย่างเช่นพุทโธก็ได้หรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันส่วนท่านใดที่เคยฝึกแบบกำหนดท้องพองท้องยุบก็ให้ดูท้องพองท้องยุบปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมก็คือเข้าไปดูเฉยๆรู้แล้วปล่อยวางอะไรเกิดขึ้นให้มีสติรับรู้เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยมันไปมันก็จะดับไปของมันเองนะสำหรับวันนี้ก็จะได้นำเอาธรรมะมาฝากท่านทั้งหลายอีกเช่นเดิม And today gonna talk about the principles for the leading Buddhists but I will be speaking in Thai language first นะสำหรับวันนี้ จะได้นำเอาอุปาสกธรรม5ประการมาพูดให้ท่านหลายได้รับฟังพุทธบริษัท4ประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็คือพระภิกษุส่วนภิกษุณีก็คือนักบวชผู้หญิงก็คือที่หลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศจีนไต้หวันเกาหลีเขาจะมีภิกษุณีกันเยอะส่วนอุบาสกอุบาสิกานั้นก็คือคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำนั้นจะต้องมีคุณสมบัติจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นกำลังในการที่จะช่วยทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถ้าเรามีชาวพุทธชั้นนำกันเยอะๆก็จะได้เป็นการบอกเสียงได้เป็นปากเป็นเสียงคือเป็นผู้นำในการที่จะทำอะไรต่างๆในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตได้กล่าวถึงหลักอุบาสกธรรม5ประการคือ1
ะต้องมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเชื่ออย่างเดียวเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลความเชื่อที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยปัญญาไม่หลงงมงายและที่สำคัญมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวไม่แกว่งไกวนอกเสียจากพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นไปศรัทธาของคนปุถุชนทั่วไปนั้นก็ยังมีการหวั่นไหวมีการแกว่งไกวเพียงแต่ว่าศรัทธาของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรบางคนมีศรัทธาน้อยที่เรียกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาหัวเต่าคือยังไงคือปลุกปลุกโผบางทีก็มีศรัทธามากบางทีก็มีศรัทธาน้อยถ้าเกิดผิดหวังหมดศรัทธาก็มีนี่เขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าการที่จะเพิ่มพูนศรัทธาของเราให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนั้นก็โดยอาศัยการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เห็นผลจริงด้วยตนเองเมื่อนั้นศรัทธาเราจะมีความตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเฉพาะในทะเบียนบ้านใครว่าอะไรก็เฮโลตามกันไปนี่ก็เรียกว่าศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือศรัทธาหัวเต่าคุณสมบัติประการที่สองก็คือต้องมีศีลศีลในที่นี้สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็คือศีล5จริงๆแล้วศีลเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นเกณฑ์ที่จะวัดว่าบุคคลคนนั้นมีความเป็นมนุษย์มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติแต่เป็นข้อกำหนดของมนุษย์ที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อความอยู่ดีมีสุขเพื่อความอยู่เป็นปกติสุขศีลแปลว่าเย็นศีลแปลว่าปกติแต่นี่คือศีล5นอกจากมีศีลแล้วจะต้องประกอบสัมมาอาชีพการงานที่ทำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมถ้าเรามีเวลาเราก็ถืออุโบสถศีลอย่างตอนวันพระก็ถืออุโบสถศีลอยู่ที่บ้านการถือศีลอุโบสถโยมไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดเลยอยู่ที่บ้านตั้งใจถ้าใครมีห้องพระก็เข้าไปไหว้พระในห้องพระแล้วก็สมาทานศีลด้วยตนเองเฉพาะวันพระวันพระวันนี้เราตั้งใจจะถือศีล8ศีลเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขโดยพึ่งพาวัตถุให้น้อยลงอย่างเช่นเรามาวัดอยู่บ้านนอนสบายอยู่สบายแต่ถ้ามาถือศีลอุโบสถที่วัดต้องอยู่แบบเรียบง่ายนอนแบบเรียบง่ายศีลยังได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ด้วยนี่คือข้อที่2ข้อที่3อันนี้สำคัญมากเลยไม่ถือมงคลตื่นข่าวแต่ให้เชื่อกรรมว่าการกระทำใดๆของเรานั้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามโดยที่สุดแล้วเราก็จะได้รับผลของการกระทำของเรานั้นไม่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยประกอบส่วนที่บอกว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวนั้นและหลายครั้งและหลายเหตุการณ์ที่มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามพอเกิดข่าวลือผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเฮโลตามกันไปอย่างเช่นมีข่าวลือว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านเป็นพระอรหันต์โยมก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็ไปตามกันไปนี่ก็คือเป็นการถือมงคลตื่นข่าวอย่างล่าสุดที่ประเทศอังกฤษก็มีกรณีนำเอาภาพข่าวคณะลูกเสือมาเยี่ยมวัดแล้วก็ไปเขียนข่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษนั้นโรงเรียนได้เพิ่มวิชาพุทธศาสนาเข้าในหลักสูตรและเด็กจะต้องมาวัดสัปดาห์ละ2วันเป็นการเขียนข่าวเกินความจริงเด็กนักเรียนมาเยี่ยมวัดจริง
แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิชา religious education ก็คือเป็นวิชาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาทั่วไปเขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนาอย่างเดียวเรียนทุกศาสนาที่วัดพุทธประทีปนะถ้าโยมเคยมาเนี่ยโยมจะเห็นว่ามีนักเรียนมาเยี่ยมวัดเนี่ยหลายร้อยโรงเรียนบางวันมี 3-4 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีจำนวนตั้งแต่20ถึง100บางครั้งต้องรับนักเรียนในห้องอุโบสถในที่โบสถ์เนี่ย100คนแออัดมากการที่เราเห็นภาพนักเรียนมาเยี่ยมวัดแล้วไปตีว่าเขามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมถึงสัปดาห์ละ2วันหลายๆท่านก็แชร์ข่าวกันไปอนุโมทนาสาธุการกันไปนี่เป็นตัวอย่างของการถือมงคลตื่นข่าวปราบปลื้มอนุโมทนาสาธุว่าตอนนี้ที่อังกฤษนะมีคนสนใจพุทธศาสนากันเยอะจริงๆคนสนใจก็มีแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาจะมาวัดสัปดาห์ละ2วันเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาฝึกสวดมนต์อย่างมากก็ปีละครั้งเพราะเขาไม่ได้มาวัดพุทธอย่างเดียวเสร็จจากวัดพุทธอย่างวัดพุทธประทีปนี้อยู่ใกล้กับมัสยิดอยู่ใกล้กับวัดซิกบางโรงเรียนจัดทริปให้ไปศาสนสถานในวันเดียวกันเนี่ย3แห่งก็มีก่อนที่จะมาวัดเราถ้าเขาผ่านมัสยิดเขาก็แวะไปศึกษาศาสนาอิสลามที่มัสยิดก่อนหรือบางโรงเรียนมาจากต่างจังหวัดมาถึงวัดพุทธก่อนพอเสร็จจากวัดพุทธอาตมาก็ถามว่าจะไปไหนต่อบอกจะไปเยี่ยมวัดศาสนาซิกนะเวลาเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งที่คนไทยเอาไปแชร์กันมากเลยซึ่งต้นตอข่าวก็คือวัดอมรวดีท่านอาจารย์อมโรได้มีโอกาสถามท่านด้วยตนเองบอกท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์มีภาพกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2จริงไหมที่ท่านอาจารย์ได้ไปสอนสมาธิให้กับสมเด็จพระราชินีท่านอาจารย์อมโรนี่หัวเราะเลยโอ้ท่านว่างั้นนะผมได้รับนิมนต์ไปงานไดมอนด์จูบิลีร่วมกับพระศรีลังกาอาตมาก็รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวหลวงพ่อวิศีลวิมละเป็นพระชาวศรีลังกาแล้วก็มีคารวาสอีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้วยกันในภาพท่านนี้คือดร.เดรสมอนด์เป็นประธานพุทธสมาคมรู้จักมาคุณอาตมาเป็นอย่างดีเขาแค่ได้รับเชิญไปร่วมงานไดมอนด์จูบิลีไม่ได้มีการสอนอะไรใดๆเลยแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาทุกศาสนาไปไม่ได้เชิญแต่ศาสนาพุทธนะไปดูภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เลยว่าจริงๆศาสนาอื่นๆก็ไปไม่ว่าจะเป็นยิวไม่ว่าจะเป็นอิสลามฮินดูไปหมดพระเราก็ถือว่าเป็นโควต้าได้ไปในนามตัวแทนชาวพุทธแต่ไม่ได้มีการสอนอะไรใดๆเลยเป็นการมโนเป็นการเขียนข่าวขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนี่ก็คือผิดหลักแล้วผิดหลักอุบาสกธรรมผิดหลักของชาวพุทธผู้นำชั้นนำอันนี้ก็พูดยาวนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีการแชร์เข้ามาในไลน์นะในเฟซอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ทางวัดเองวัดอมรวดีเองก็พยายามชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่ใช่วัดมาท่าสาราชนาจักรโดยท่านเจ้าคุณเหลาท่านก็ชี้แจงแต่ก็ไม่มีการแก้ไขหลายท่านก็ยังเชื่อแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปนี่คือการถือมงคลตื่นข่าวหลักประการที่4ไม่แสวงหาพาหิระทักขิไนหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ไขว่คว้าเขตบุญขุนคลังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์นอกหลักพุทธศาสนาอย่างที่ได้กล่าวไปในข้อก่อนนี้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบข่าวลือพอมีเสียงร่ำเสียงลือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้วิเศษก็เฮโลตามกันไปนี่ก็เป็นการแสวงหาพาหิระทักขิไนประการสุดท้ายในฐานะเป็นชาวพุทธ
หน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งก็คือช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงอย่างไรได้บ้างอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องชี้แจงหรือหน้าที่ในการที่จะดูแลศาสนสถานดูแลพระเจ้าพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อที่จะให้ท่านได้ทำงาน อย่างเต็มที่ไม่จำเพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นกิจกรรมอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างเช่นโครงการตู้ปันความสุขหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยโครงการทำอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำตามหลักของพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเอาล่ะในวันนี้อาตมาก็ได้นำเอาอุบาสกธรรม5ประการมาเล่าให้ท่านหลายได้รับฟังเพื่อย้ำเตือนว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธชั้นนำนั้นจะต้องมีหลักอะไรบ้าง 1. มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา 2. มีศีลอยู่ในศีลกินในธรรม 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อเรื่องหลักกรรม 4. ไม่แสวงหาภายระทักขิไน 5. ขวัญขวายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใส่ใจริเริ่มแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆตามที่เราเห็นสมควรถูกต้องต่อไปก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ So today I want to talk about the principles of Buddhists of the leading type Those BuddhistsWho are referred to as upasaka and upasika, which mean male and female lay devotees, are considered Buddhists of the leading type. They must be steadfast and firmly established in the Buddhist tenets to serve as examples for Buddhists in general.Apart from observing the Buddhist discipline, they must possess the five qualities of lay devotees. In Pali, we call them Upasaka Dhamma as follows. First, they have faith. They believe being endowed with wisdom. They are not given to blind faith.They have confidence in the Tripunjan, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Neither being checked or flattering, they adhere to the Dhamma as the principle and supreme cause. Second, they have morality. Apart from maintaining themselves in the five precepts and righteous livelihood,They choose undertake the eight precepts on due occasions to develop themselves so that their life and happiness depend less on material needs, thus reducing harm and increasing beneficence towards others. And third, they do not get carried away by news onSuperstition. They believe in karma, aspiring to results from their own deeds through their own effort in a rational way. They are not excited by wily rumor, superstition, talismans, or lucky charms. They do not aspire to results from praying for miracles.Fourth, they do not seek the gift worthy outside of this teaching. They do not strive to grasp at fields of merit, miracle workers, or holy personalities that are outside the Buddhist tenets. Fifth, they apply themselves to maintaining
and supporting the Buddha's dispensation. They tend to initiate and support charity work in accordance with the teachings of the perfectly enlightened one. So here are the principles or the five qualities of the lay devotees who are a good example for the Buddhists in general. Now we're going to continue meditating for 3 more minutes. อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิ
ขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภัยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภัยาปาชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญMay I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind.May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness.May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy.May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy.I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change.There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings.
I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivathemi Savakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sopatipanno Bhagavato Savakasangho Sangha